ไปไม่วอดเจี๊ยบตีนไก่คลิกชีวิตเมียน้ำตาคลอวันที่ได้แสนเผยเหตุหยุดเลิกสามีชาคริสภูมิใจไปกับเจี๊ยบเชิญยิ้มไปไม่วอดตีนไก่คลิกชีวิตขายวันละกว่า200กิโลเมียน้ำตาคลอวันที่ได้เป็นแสนเผยเหตุหยุดเลิกสามีเป็นต่อโดนใจตีนไก่สักกรินเผยคลิปเป็นต่อโดนตีนไก่สักกรินนัดเคลียร์ใจทางช่อง YouTube บักโพชแนลชาคริสย้ำนามบุกร้านเจี๊ยบเชิญยิ้มเฮ้ยเป็นต่อบุกรังสักกรินที่ใครๆไปก็ต้องโดนตีนไก่ร้านเตี๋ยวเต็มตีนได้ข่าวว่าคนเต็มล้นทะลักจนต้องจองคิวขายดิบขายดีมากๆก๋วยเตี๋ยวตีนไก่ของเจี๊ยบเชิญยิ้มเปิดร้านที่บ้านสวนสักกรินงานนี้ชาคริสมาช่วงบ่ายคนยังแน่นรอเป็นชั่วโมงเพื่อนซีเผยเป็นความภาคภูมิใจมากของพี่ชายผมตีนไก่วันละกี่ตีนเจี๊ยบตอบว่านับเป็นโลดีกว่าวันจันทร์สุกประมาณ150โลวันเสาร์อาทิตย์เยอะประมาณ200กว่าโลเฉพาะตีนอย่างเดียวก่อนเจี๊ยบพาทัวร์รอบๆร้านชี้จุดแผงหวยถูกทุกงวดจนชาคริสขอหลับตาหยิบ5ใบเจี๊ยบพร้อมทั้งแหม่มภรรยาเผยถึงที่มาต้นตำรับตีนไก่ของคุณแม่เจี๊ยบคือภรรยาสีหนุ่มเชิญยิ้มขายอยู่แม่เลยบอกเจี๊ยบเอาไปต่อยอดไปทำร้านตัวเองดูแหม่มยอมรับว่าไปกินเสร็จกลับมาคิดเลยว่าจะทำยังไงให้ตรงนี้ผันให้เป็นเงินและเป็นธุรกิจในครอบครัวเพราะพี่เจี๊ยบเหมือนอายุเขาจะมากขึ้นงานการแสดงก็จะน้อยลงก็เลยคิดช่วยสามีชื่นชมสามีคิดชื่อร้านเจี๊ยบเชิญยิ้มเตี๋ยวเต็มตีนเองโดยเจี๊ยบประกาศอยากเป็นเจ้าของร้านอร่อยมากกว่าเจ้าของกิจการส่วนสาเหตุที่มาตั้งร้านที่บ้านสวนที่เคยมีกระท่อมนั้นแหม่มเล่าว่าย้ายจากปั๊มเพราะค่าเช่าแพงพี่สาวน้องสาวหลานสาว4คนที่ว่างงานก็บอกเปิดเถอะส่งไลน์แมนก็ได้กลับบ้านก็ได้วันแรกที่เปิดขายคือ3,900 บาทด้านเจี๊ยบกล่าวว่า 8-9 เดือนที่แล้วนั่งกับเมีย2คนจะเอากระท่อมออกยังไงย้ายไปอยู่ไหนใช้คนกี่คนถึงจะยกกระท่อมออกจากที่ของเราได้นั่งดูอยู่ประมาณ3วันอีกวันไฟไม่ตอนเช้าเขาหาว่าพี่หยุดกัญชาตี5ใครจะลุกมาป๊อด40นาทีไม่แบบไม่เหลืออะไรให้เก็บเลยให้กวาดอย่างเดียวกลายเป็นครัวได้เลยเหมือนเขาเคลียร์ให้เราสายมูอาจจะเชื่อนะชาคริสถามว่าบ่อหน้าร้านทำไมไม่ถมเจี๊ยบกล่าวว่าจะไม่เชื่อก็ได้ผมอยู่ตรงนี้ผมเห็นก็เป็นความเชื่อของเราขณะที่แหม่มเล่าว่าวันที่พี่แหม่มรถคว่ำมาจากพี่สั่งถมตรงนี้ต้องจ่ายเงินตอน11โมงรถดินโทรหาพี่อยู่บนรถบอกดินถึงแล้วโอนเงิน5แสนพี่เจี๊ยบไม่รู้ว่าจะถมตังอยู่กับเราจะทำอะไรก็ทำได้พี่ยังไม่ได้โอนเงินรถคว่ำไม่ได้ถมแหม่มยังเล่าเรื่องที่ไม่เคยเล่าที่ไหนว่ามีช่วงหนึ่งผัวเมียมีปัญหาจะเลิกกันอันนี้ไม่เคยพูดที่ไหนนะพี่ก็สั่งป้ายมาติดหน้าบ้านขายที่แปลงนี้พี่เจี๊ยบคิดไงไม่รู้มาปลูกบ้านหลังนี้ที่เรามานั่งกันถึงวันนี้เขาไม่เคยกลับไปนอนบ้านคลอง3ลูกน้องมาอยู่ก็ถูกหวยเห็นพญานาคเห็นงูโน่นนี่นั่นชาวบ้านขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาก็ขอพรตรงนี้เรามาขออะไรตรงนี้ไหมก่อนจะมาทำร้านก๋วยเตี๋ยวเจี๊ยบกล่าวว่าขอให้ขายดีชาคริสถามว่า6เดือนผ่านไปที่ตัดสินใจกุมขมับกันว่ากูจะทำยังไงดีว่ากับเงินที่มีอยู่ลงทุนไปวันนี้กำไรหรือยังแหม่มตอบทันทีว่ากำไรส่วนเจี๊ยบกล่าวเสริมเช่นกันว่าตั้งแต่เดือนแรกแล้วชาคริสเพราะเราไม่ได้ลงทุนอะไรวันแรกได้ 3,900 คิดว่าจะไปต่อดีหรือไม่ไปต่อดีวันที่2ได้เท่าไหร่แหม่มบอกว่า 8,900 มาอีก 2-3 วันนั่งคุยกับพี่สาวกับหลานว่าถ้าวันนี้รายได้ 25,000 จะเปิดเพลงแล้วเต้นโชว์ให้เจ้าที่ดูได้ 30,000 กว่าบาทก็เปิดเพลงวัยรุ่นเต้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 นแหม่มเล่าโมเมนต์น้ำตาคลอว่าแรกที่ขายดีๆขายได้เป็นแสนไปคิดตังลูกค้าแม่ต้องใช้คำว่าดีใจจนน้ำตาคลอเลยนะ
มีหนูรู้ไหมมาจากพิษณุโลกชอบหนูเจี๊ยบกับสีหนุ่มเรารู้สึกดีใจเนาะมาอีกนี่มาจากระยองอายุ60ไม่เคยต้องมากินก๋วยเตี๋ยวต่อแถวชาคริสบอกด้วยว่ามากินที่ร้านบอกเลยชื่นใจกับพี่สองคนมากมันไปได้ฐานะคนกินไปได้อีกเยอะไม่แพ้ชาบูของใครบางคนเจี๊ยบชวนเชิญมาบ้านสวนสักการินคลอง4ตรงข้ามรีมเวิลด์เลี้ยวเข้ามา 1.5 กิโลเมตรเฟิร์นนุติราตอบแล้วใช่รับหมายต้นอาจไหมหลังฝ่ายชายลงรูปคู่แคปชั่นหวานนางเอกดังเฟิร์นนุติราตอบแล้วใช่รับหมายต้นอาจหรือเปล่าหลังฝ่ายชายลงรูปคู่แปะแคปชั่นหวานจนแฟนคลับเชียร์หนักมากหลังทำเอาแฟนคลับฮือฮาว่าจะเป็นการเปิดตัวรับวันวาเลนไทน์หรือเปล่าเมื่อต้นอาจอดีตหวานใจนางเอกดังแต้วณัฐพรโพสต์ภาพคู่กับนางเอกช่องวันเฟิร์นนพจิราพร้อมแคปชั่นหวานหวานร้อนแบบนี้จะรับหวานเย็นหรือหวานใจดีครับในขณะที่นางเอกสาวเองก็ได้โพสต์ภาพคู่ลงไอจีสตอรี่ส่วนตัวเช่นกันล่าสุดเฟิร์นนพจิราฤกษ์ขจรนามกุลนางเอกคนดังได้เปิดใจกับทางข่าวสดบันเทิงออนไลน์ถึงกระแสข่าวคนลุ้นจะใช่รักใหม่ของหนุ่มต้นหรือเปล่าว่าตอนเห็นข่าวทีแรกคิดว่าคงไม่มีอะไรเพราะมีคนเขียนถึงอยู่นิดหน่อยแต่พอมาอีกวันหนึ่งคือมาแบบเยอะมากเพื่อนๆก็ทักมาถามเราเองก็ส่งให้พี่ต้นดูและขำกันอยู่เลยจริงๆรูปที่พี่ต้นลงถ้าเกิดว่าเป็นแฟนๆที่ตามดูก็จะรู้ว่ามันเป็นรูปที่มาจากที่เราไปถ่ายทํารายการในคลื่นที่เราจัดรายการวิทยุด้วยกันไม่ได้เป็นรูปที่เราไปถ่ายกันเองสองคนแล้วเอามาลงส่วนที่คนมองว่าเคมีได้นั้นอันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับความน่ารักของแฟนๆทุกคนเลยที่เชียร์บางคนก็พิมพ์ข้อความมาเชียร์มาจิ้นแต่จริงๆเราสองคนก็คือเป็นพี่น้องที่ทำงานอยู่บริษัทเดียวกันแค่นั้นค่ะยืนยันจากปากว่าไม่ได้มีอะไรในกอไผ่ไม่มีในกอไผ่เลยแค่อย่างที่บอกว่าเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนร่วมงานเพราะว่าเราก็ทำงานด้วยกันมาประมาณปีหนึ่งแล้วข่าวที่ออกมาก็คุยกับพี่ต้นแล้วขำๆกันเราก็บอกว่าเนี่ยเป็นเพราะแคปชั่นของพี่เลยเอาจริงๆตอนที่เห็นพี่ต้นลงรูปทีแรกไม่ได้คิดเลยว่าจะเป็นข่าวแล้วพอมีข่าวขึ้นมาก็ยังงงๆแต่ก็ไม่ได้คิดมากกันทั้งคู่ค่ะตอนนี้สเตตัสหัวใจของเราเป็นยังไงเราก็อายุไม่ได้น้อยแล้วเนอะก็มีคนคุยอยู่ค่ะเขาไม่ได้ถามอะไรเกี่ยวกับข่าวนี้เพราะว่าเข้าใจดีมันเป็นเรื่องที่คนแซวกันขึ้นมาอีกอย่างมันเป็นรูปจากการทำงานของเราอยู่แล้วแฟนๆที่เชียร์ก็หมดลุ้นเลยใช่ค่ะเราเป็นพี่น้องทำงานด้วยกันแต่ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่น่ารักและเอ็นดูกับเราทั้งสองคนอย่างที่บอกว่าพอมันเป็นรูปจากการทำงานเราก็ไม่ได้คิดว่าคนจะจิ้นขึ้นมากันได้พี่ต้นโสดมานานพอลงรูปคู่กับสาวทั้งทีเลยโดนจับตาใช่ไหมนิดหนึ่งครับพี่ต้นเขาก็เป็นหนุ่มฮอตหนุ่มหล่อในคลื่นแล้วก็เป็นพี่ชายที่น่ารักของน้องๆด้วยแอบถามว่าแบบพี่ต้นพอจะใกล้เคียงสป็อกไหมจริงๆเฟิร์นเป็นคนไม่มีสป็อกถ้าคุยกันเข้าใจในการทำงานและชีวิตแค่นี้ก็โอเคแล้วคนที่คุยอยู่ตอนนี้ไม่ได้เปิดตัวใช่ไหมไม่ค่ะเฟิร์นก็พูดมาตลอดว่าค่อนข้างจะโฟกัสกับเรื่องของการทำงานจริงๆเรารู้สึกว่าเรื่องแบบนี้มันแล้วแต่คนด้วยบางคนก็มีลงโซเชียลมันคงเป็นเรื่องธรรมชาติแต่สำหรับเราอยากให้เป็นส่วนตัวมากกว่าเพราะว่าบางทีคนที่เราคุยด้วยเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในวงการไม่ได้มาเจอแสงสีแบบที่เราเจอค่ะตอนนี้ก็เริ่มกลับมาถ่ายละครเต็มเหนียวแล้วใช่คักใกล้จะออนแอร์แล้วสำหรับเรื่องเวลากรรมเทพน่าจะประมาณเดือนมีนาคมนี้เรื่องนี้ก็จะมีความดราม่าเข้มข้นถึงอกถึงใจสนุกสนานแน่นอนคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่คนดูอยากเห็นเฟิร์นกลับมาเล่นแบบนี้เหมือนกันแอบกดดันไหมจ
จริงๆเราก็กดดันในทุกๆงานที่เข้ามาอยู่ตลอดแต่ว่าเรื่องนี้ก็มีความกดดันค่อนข้างสูงแล้วก็คาดหวังว่าเรื่องนี้น่าจะทำให้คุณผู้ชมสนุกไปกับเราได้และมีความสุขที่ได้ดูละครเรื่องเวลากามเทพแอบหวังว่าผลตอบรับน่าจะออกมาดีเพราะว่าทั้งเฟิร์นและทีมงานทุกคนก็ตั้งใจมากๆค่ะขอบคุณภาพไอจีเอขีดล่างอาขีดล่างซีขีดล่างเอชเฟอร์นีโนกุ้งพลอยสุขใจเผยคลิปแม่สอนรามพ่อสั่งถอยทับกลับบ้านเกิดเข้าใจอดีตลูกเขยพ่อสั่งไม่ให้รอแต่ให้ยอมรับแล้วเก็บกระเป๋ากลับบ้านกุ้งพลอยสุขใจเผยคลิปแม่สอนรามอดีตสามีเมื่อวันเกิดที่ผ่านมาพ่อสั่งถอยทับกลับบ้านเกิดเข้าใจหัวอกอดีตลูกเขยหลังจากแฮปปี้มีความสุขเมื่อวันเกิดกุ้งพลอยกนิษฐรินทร์วันที่13เมษายนที่ผ่านมาเจ้าตัวได้โพสต์คลิปหลังวิดีโอคอลกับทั้งคุณแม่ของหนุ่มสอนรามและน้องวีจิลูกสาวอวยพรวันเกิดพร้อมแคปชั่นว่ารักแม่นะขอบพระคุณนะคะสำหรับคำอวยพรวันเกิดหนูมีความสุขมากขอบคุณพี่เอ้ยพี่พรภาพความประทับใจนี้จากตากล้องวีจิแม่ก็คือแม่ถ้าเราต้องเสียสละเพื่อทำให้ผู้อื่นมีความสุขเราจะทำเพื่อให้วีจิอยู่เป็นขวัญและกำลังใจให้ยาย่าของเขาต่อไปด้วยความยินดีแข็งแรงแข็งแรงเพื่ออยู่กับหลานนานหลานนานนะคะแม่แอดวีจิตีอัพปิตักแม่จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อทำให้ทุกคนมีความสุขชีวิตขณะที่กุ้งพลอยยังได้โพสต์ล่าสุดวันที่30เมษายน65แคปชั่นว่าถูกชั้นผู้ใหญ่สั่งมาถอยทับกลับอ่างทองบ้านเกิดคำสั่งพ่อกูสั่งไม่ให้เน้นครอบครองให้เน้นแอบมองอยู่ห่างๆก็พอแลกกับมรดกนะพ่อโอเคปะละรอคำตอบพ่ออยู่เหมือนกันนะพ่อสั่งไม่ให้รอแต่ให้ยอมรับแล้วเก็บกระเป๋ากลับบ้านกลับสู่อ้อมกอดพ่อกลับไปสร้างอาณาจักรในฝันให้ลูกพ่อหนุ่ยรักพี่มากนะบอกเลยไม่เคยตำหนิพี่สักคำพ่อเข้าใจหัวอกลูกผู้ชายด้วยกันแม่จะสร้างประติมากรรมใหม่ให้ลูกดูถอยทับกลับบ้านเกิดอ่างทองนอกจากนั้นยังมีข้อความในรูปด้วยว่ากูต้องกลับไปเป็นนักเลงภูธรแล้วหรอวะแม่เร่พ่อกูสั่งถอยทับให้กลับอ่างทองบ้านเกิดขอโทษทีพ่อกูเป็นนักเลงเก่าไม่เน้นครอบครองเน้นแอบมองอยู่ห่างๆI'm not afraid to die.